สาวเกียตรินและสาวลำดวนกำลังจะมาแล้วนะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยสาวเวียดนามกำลังจะมาไทยหรอตอนนี้นะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะก้าวเข้าสู่ช่วงการแข่งขันที่2แล้วนะรอบแรกได้เสร็จสิ้นไปแล้วครั้งนี้ก้าวมาสู่รอบที่2ของวอลเลย์บอลไทยลีกในการแข่งขันช่วงที่2นี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชของเราการแข่งขันในช่วงที่2นี้นะคะจะจัดการแข่งขันทั้งหมด5สัปดาห์ค่ะจะเริ่มวันเสาร์ที่23ธันวาคมนี้ก็คือเสาร์นี้นี่แหละตารางการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่1เนี่ยทีมที่ได้อันดับ1ของตารางไทยลีกนั่นคือไดมอนด์ฟู้ดนะคะของฝ่ายหญิงนะอันดับที่2นครราชสีมาคิวมินซีวีซีและอันดับที่3สูพรีมชลบุรีอีเทคค่ะและเกี่ยวอะไรกับสาวเวียดนามใช่ไหมคะทางสโมสรสูพรีมที่ไปหาชลบุรีอีเทคได้คว้าตัว2ผู้เล่นเวียดนามค่ะนั่นก็คือฮองเกียตรินและโดนทีลำโอนโดยผู้เล่นทีมชาติเวียดนาม2คนนี้มือตบกับมือเซตจะเข้ามาร่วมอยู่ในสโมสรสูพรีมในช่วงเลกที่2และจะเริ่มการแข่งขันเลยนะคะในการแข่งขันช่วงสุดสัปดาห์นี้และทำไม2สาวเวียดนามถือมาในช่วงเลกที่2นั่นก็คือเลกที่2นี้นะคะมันเป็นช่วงหลังที่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยได้กลับมาจากการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์โลกที่เราได้ดูกันเนี่ยที่เวียดนามแข่งกับวากึฟแบงค์ที่เวียดนามแข่งกับเดนทิลเวียดนามได้แพ้แบบน็อกเอาท์เลยนะคะแพ้ปุ๊บก็กลับมาที่เวียดนามทันทีหลังจากนั้น2ผู้เล่นนี้ก็ได้เซ็นสัญญากับซูพรีมที่จริงเซ็นสัญญานานแล้วนะคะแต่ว่าข้อตกลงก็คือมาในช่วงเล็กที่2เพราะว่าติดภารกิจชิงแชมป์สโมสรโลกค่ะก็เป็นการสร้างสีสันให้วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกอีกสเต็ปนึงนะในการที่คว้าตัวผู้เล่นเวียดนามมา2คนนะคะเพราะว่าผู้เล่นเวียดนาม2คนนี้ยังไม่เคยเล่นในลีกต่างประเทศเลยถือว่าการแข่งขันที่เข้ามาร่วมในวอลเลย์บอลไทยลีกเนี่ยเป็นการเดินทางไปเล่นลีกอาชีพต่างประเทศครั้งแรกของทั้ง2คนทั้งเกียรตรินและโดนทีลำโอนค่ะสิ่งที่แอนเห็นได้ชัดนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามทางด้านวอลเลย์บอลหญิงมีมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะในแต่ละปีเนี่ยวอลเลย์บอลทางฝั่งเวียดนามจะเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับวอลเลย์บอลในสโมสรของไทยทุกปีอยู่แล้วในปีนี้ก็เพิ่งฝึกซ้อมร่วมกันนะคะก่อนที่เวียดนามจะกลับไปแข่งลีกของตัวเองในเลกที่2เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเองก็เป็นทีมตองตินที่มี2สาวคนนี้แหละทั้งโดนทีลำโอนและเกียตรินปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสโมสรในไทยได้ขอตัวผู้เล่นเวียดนามมาเชื่อเลยปีหน้าฤดูกาลต่อไปก็จะมีสาวเวียดนามถือเป็นการแลกเปลี่ยนการแข่งขันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเพราะว่าทางฝั่งเวียดนามก็คว้าตัวสาวไทยไปค่อนข้างเยอะและก็หลายฤดูกาลแล้วนะคะสาวไทยเพิ่งได้คว้าตัวสาวเวียดนามมาเนื่องจากทางฝั่งเวียดนามอาจจะมีข้อกฎหมายกำหนดต่างๆของตัวผู้เล่นที่มีอาชีพแตกต่างกันออกไปนะอาจจะทำให้ยากของทางฝั่งเวียดนามพอสมควรครั้งนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรวมไปถึงเปิดประสบการณ์ให้กับทีมสโมสรในไทยด้วยนะคะในการที่จะคว้าตัวผู้เล่นสาวเวียดนามมามากขึ้นในแต่ฤดูกาลนะรวมไปถึงเวียดนามเองก็เปิดประสบการณ์ใหม่แบบใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของสองสาวตัวหลักเลยก่อนหน้านี้เวียดนามก็มาในสโมสรนครนนท์แล้วนะคะทางตำแหน่งนี้มิดเดิลบล็อกนะรอบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวผู้เล่นที่ทางฝั่งเวียดนามให้ความสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเกียตรินและโดนทีลำโอนถือว่าครั้งนี้เป็นการนำตัวผู้เล่นมาอยู่ในสโมสรยักษ์ใหญ่ของทีมในไทยเลยนะคะเป็นเรื่องที่ทางฝั่งเวียดนามเนี่ยยินดีพอสมควรแล้วก็ชื่นชมนักกีฬาของตนเองมากไม่ว่าจะเป็นลำดวนที่เรียกว่าโดนทีลำโอนนะคะหรือว่าเกียตรินที่ได้มาเข้าร่วมทีมสโมสรใหญ่ๆอย่างซูพรีมทิพยาชลบุรีอีเทคในฤดูกาลนี้เลกที่2นี้และในเลกที่2นี้ก็จัดขึ้นที่จังหวัดที่ถือว่าให้ความสนใจให้ความสำคัญกับกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยมากพอสมควรนะคะนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมาก็หวังว่าแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยจะเข้าไปชมในสนามกันเยอะๆนะแล้วก็เข้าไปดูโฉมหน้าของเกียตรินรวมไปถึงโดนทีลำโอนะคะมือเซตทางฝั่งเวียดนามที่พวกเราเนี่ยดูผ่านหน้าจอทีวีเขาเป็นคู่แข่งคือแบบคู่แข่งคู่ปรับของไทยมาตลอดเวลาครั้งนี้ก็ได้มาตัวจริงตัวเป็นๆอยู่ร่วมกับสโมสรซูพรีมแล้วนะคะถึงแม้ว่าการปรับตัวอาจจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเพิ่งจบกับรายการชิงแชมป์สโมสรโลกใช่ไหมการฝึกซ้อมกับซูพรีมเนี่ยอาจจะน้อยก็หวังว่าสไตล์การเล่นระหว่างเวียดนามกับไทยจะ
อาจจะคล้ายๆกันละกันการฝึกซ้อมอาจจะง่ายสำหรับสองสาวเวียดนามเกียตรินและลำดวนนะคะไหนใครมีแพลนจะไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกในสัปดาห์นี้บ้างที่นครราชสีมานะคะทุกคนโคราชบ้านเรานั่นเองและทุกคนคิดว่าสาวเวียดนามสองคนนี้จะทำให้สุพรีมเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ1ได้หรือไม่ตามเป้าที่สุพรีมวางไว้ว่าจะโค่นแชมป์ให้ได้นะคะในฤดูกาลนี้ก็มีสิทธินะถ้าจะคิดจริงๆสองสาวคนนี้รวมไปถึงเกียรตินเนี่ยเกียรตินี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งเป็นตัวตบที่ทำผลงานได้ดีและโดดเด่นลำดวนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นมือเซตที่โดดเด่นที่สุดแล้วในเวียดนามก็รอลุ้นค่ะและส่งกำลังใจให้ทีมสโมสรสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทครวมไปถึงส่งกำลังใจให้เกียรตินและลำดวนในการมาร่วมทีมสโมสรในไทยเป็นครั้งแรกของพวกเธอด้วยในการเล่นลีกอาชีพค่ะทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างสุพรีมได้คว้าตัวเกียรตินและลำดวนมาร่วมการแข่งขันนะคะจะเห็นหน้าพวกเธอในการแข่งขันสัปดาห์นี้แล้วนะใครไปดูข้างสนามเห็นแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยและลีกรวมไปถึงกำลังใจส่งกำลังใจให้สองสาวเวียดนามเกียรตินและลำดวนในการเข้าร่วมมาแข่งขันสโมสรในไทยด้วยค่ะ